ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยได้เวลาเติมความรู้ให้สมองเตรียมความสตรองให้จิตใจไปกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทีนสไตล์ออนทีวีวันนี้พี่พรีนกลับมาดูแลน้องๆคู่พี่ก้าวแล้วนะครับแต่มาทั้งทีต้องจัดที่หนักเพราะวันนี้พี่พรีนยังคงทำหน้าที่พาน้องๆท่องทัวร์กันอยู่ที่คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นตอนต่อเนื่องไปชมกันเลยครับมาแล้วสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Teens Style on TV ค่ะเปิดโลกกว้างสร้างความสุขนะคะแล้วก็สร้างความรู้สร้างอนาคตกันกับเราทั้ง2คนค่ะวันนี้นะครับแน่นอนว่าข่าวสารดีๆนี่ยังรอน้องๆอยู่เช่นเคยนะครับค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรบ้างเราไปติดตามชมกับช่วงแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือช่วง Ed Newsวันนี้พี่พินก็มีข่าวดีมาบอกน้องๆอีกเช่นเคยค่ะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาลัยนานาชาตินะคะเขาเปิดรับตรงครั้งที่2แล้วค่ะเปิดเป็นครั้งที่2แล้วด้วยใช่มาดูกันบ้างดีกว่านะครับว่าเขาเปิดหลักสูตรอะไรกันบ้างค่ะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตครับสาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการครับหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตครับซึ่งเขาเปิดเนี่ยสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิตอลครับโอ้โหน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะน้องๆถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะมาศึกษาที่นี่นะคะพี่พินก็จะบอกคุณสมบัติกันจะต้องเป็นคนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะหรือว่าสำเร็จการศึกษาแล้วหรือว่าเทียบเท่าก็ได้นะคะนอกจากนี้นะครับการคัดเลือกของเขาเนี่ยจะต้องใช้ TOEFL หรือว่า IELTS หรือว่า SAT ก็ได้นะครับแล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์ด้วยโอ้เตรียมคะแนนกันให้ดีๆค่ะเขาเปิดรับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8เมษายนนี้ค่ะน้องๆสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยค่ะใช่ครับเข้าไปติดตามดูรายละเอียดกันนะครับน้องๆสำหรับใครที่สนใจและนอกจากนี้นะครับเรายังมีเรื่องราวดีๆที่วันนี้ผู้ใหญ่ใจดีของเราสสสนะครับจะมาช่วยเติมข้อมูลแล้วก็ให้แนวคิดดีๆในการสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้แก่น้องๆครับวันนี้เนี่ยจะมาในตอนที่มีชื่อว่าสร้างสรรค์สติครับโอ้สติคำคุ้นหูนะคะสติเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะที่ทำให้เราเนี่ยตื่นรู้อยู่เสมอค่ะคและสามารถนำปัญญาไปใช้เป็นเครื่องมือสร้างชีวิตที่สมดุลและเป็นสุขได้ไปติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้พร้อมกันเลยค่ะไปเลยครับนักเรียนเคารพสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูมีสิ่งหนึ่งอยากให้เราได้ลองกันนั่นคือลองนั่งสมาธิครูครับครับทำไมเราต้องนั่งสมาธิด้วยครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะนั่งสมาธิเนี่ยทำให้เราเนี่ยระลึกได้ถึงบทเรียนที่ผ่านมาว่าเราเนี่ยจำได้ขนาดไหนแล้วเราก็จะเกิดปัญญาเกิดขึ้นเอางี้เดี๋ยวเธอลองหลับตาแล้วก็นั่งคิดใคร่ครวญว่าสิ่งที่เธอได้เรียนมาเนี่ยนำไปใช้อย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวทำพร้อมๆกันนั่งหลับตาแล้วก็เอามือประสานไว้ที่ตักคนที่มีปัญญาก็คือคนที่สามารถมีความรอบรู้รู้ดีรู้ชั่วรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ความรู้อย่างเดียวไม่พอต้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในชีวิตประจำวันได้ด้วยเป็นยังไงบ้างคิดได้หรือยังว่าจะเรียนศาสตร์ยังไงบ้างครับผมรู้แล้วครับถ้าผมโตขึ้นผมเหมือนหมอผมก็จะนำคณิตศาสตร์ไปคำนวณหาตัวยาเพื่อไปใช้กับคนไข้ผมเข้าใจครับฉะนั้นเมื่อเราเกิดปัญญาแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้โอกาสให้อนาคตโอ้ยอุ๊ยพี่ก้าวเป็นอะไรคะเนี่ย
รู้สึกมันเจ็บแป๊บๆที่ตรงอาการไม่ค่อยดีเลยต้องปั๊มหัวใจไหมคะเนี่ยอุ๊ยไม่ต้องปั๊มออกซิเจนมาเร็วคือไม่ต้องปั๊มหัวใจก็ได้แต่แค่อยากหาใครมาดูแลฮะแหมมุกเนี่ยนะก็รู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายอยากจะแบบหาคนมาดูแลนิดนึงเวลาที่คนเราไม่สบายเนี่ยนะคะก็ต้องหาคนมาดูแลใช่ไหมล่ะ อย่างเช่นไปที่โรงพยาบาลหรือว่าโทรหาคนรู้ใจ แต่ว่าเวลาที่ป่วยกายเนี่ยนะคะเราก็จะมักจะไปที่โรงพยาบาลเนาะเวลาไปเนี่ยก็จะเจอคุณหมอและพยาบาล นอกจากคุณหมอและพยาบาลก็เป็นคนที่สำคัญมากๆเลยนะคะการที่เราเนี่ยจะเป็นคุณพยาบาลที่ดีได้ก็ต้องมาจากการศึกษาที่ดีค่ะวันนี้นะคะพี่พีนเนี่ยพาน้องๆไปที่คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชค่ะจะไปดูกันนะคะว่าการเรียนการสอนที่นี่เนี่ยจะทำให้น้องๆเนี่ยเป็นพยาบาลที่ดีได้ยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวนะแล้วพี่พีนพาไปเองเลยเหรอใช่แล้วพาพี่ก้าวไปด้วยได้ไหมอยากไปรักษามากเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พีนรักษาให้รู้สึกอยากมีคนดูแลจังเลยเอาเป็นว่าเราไปดูนะครับผู้หญิงที่เขาช่วยเขาเรียกว่าชอบช่วยเหลือมันจะพูดผิดเลยชอบช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีจิตใจที่ดีอย่างนางพยาบาลกันดีกว่าใช่แล้วค่ะแต่ว่าจะบอกว่าไม่ได้มีแค่ผู้หญิงเท่านั้นนะคะผู้ชายก็สามารถดูแลผู้ชายด้วยกันได้ด้วยจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะในช่วง Open House on Air โอ้ยปวดใจไปปฏิบัติใช้หรือว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยค่ะเสิร์ชหาได้เลยค่ะมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชค่ะแล้วเราก็จะเจอเฟซบุ๊กหน้าเพจของเราค่ะอ๋อเข้าไปคลิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการกู้ชีพกันค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปกันเลยนะค่ะไปเลยค่ะพี่บีคะเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยพี่พีนไม่ต้องตกใจนะคะนี่คือการจำลองเหตุการณ์ค่ะการกู้ชีพขั้นพื้นฐานค่ะพี่พีนตกใจหมดเลยค่ะจำลองการกู้ชีพใช่นี่เป็นการรักษาแล้วช่วยเหลือผู้ป่วยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะพี่พีนว้าวเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาทำกันยังไงบ้างค่ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเชิญพบกับอาจารย์ของเราเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อรุณีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์อรุณีนะคะเป็นผู้รับผิดชอบนะคะดูแลหัวข้อนี้นะคะคือการกู้ชีพขั้นพื้นฐานค่ะแล้วก็ยังมีทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านเลยค่ะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเนี้ยค่ะอาจารย์มีความสำคัญยังไงกับการเรียนพยาบาลคะเรามีนโยบายนะคะเราเน้นความสำคัญของการดูแลสุขภาพคนเมืองค่ะเพราะว่าคนเมืองเนี่ยค่ะจริงๆดูแล้วมีปัญหาเยอะมากเลยค่ะเนื่องจากว่าชีวิตที่รีบเร่งนะคะแล้วก็การกินการอยู่นะคะการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยก็แทบจะไม่มีเวลาเลยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะพอเป็นเยอะๆเข้านะคะวันใดวันหนึ่งคนไข้อาจจะอยู่ๆหัวใจหยุดเต้นได้เลยนะคะค่ะอันตรายมากเลยนะคะเนี่ยแล้วสำหรับขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรียกแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์ได้ค่ะก็จะมีอยู่สองอย่างนะคะถ้าสมมติเราพบคนหมดสติไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามนะคะถ้าแค่หมดสติก็ถือเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้แต่ถ้าเราพบว่าไม่ใช่หมดสติอย่างเดียวแต่เขาไม่หายใจแล้วก็หัวใจเขาไม่เต้นแล้วนั่นเราต้องถึงกับขั้นต้องช่วยฟื้นคืนชีพขึ้นมาเลยค่ะจะช่วยได้
อันดับแรกนะคะน้องพีมต้องเรียกก่อนว่าเขาหมดสติจริงหรือเปล่านะคะตื่นคุณคะคุณคะไม่ตื่นไม่ตื่นขอคนช่วยเหลือค่ะเสร็จสิ้นนะคะเราก็ต้องถ้าเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์สามารถคำชีพจรได้คำเลยค่ะไม่มีชีพจรเริ่มกดหน้าอกได้เลยค่ะวิธีกดหน้าอกนะคะวางมือง่ายๆดูตำแหน่งราวนมนะคะกึ่งกลางหน้าอกนะคะกดได้เลยค่ะนับตามจังหวะ1 2 3 4 5น้องพีมเริ่มหนูว่านะเราไม่ต้องไปฟิตเนสแล้วล่ะว่าต้องมาเรียนนะคะถึงจะรู้แล้วก็มีความเชี่ยวชาญสามารถฟื้นคืนชีพผู้ป่วยได้ค่ะพี่พินแอบเห็นว่าเขาปั๊มหัวใจสลับกับการผายปอดใช่ไหมคะแล้วทำไมเมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้ผายปอดแล้วอย่างนึงที่สังเกตได้เนี่ยผายปอดเมื่อสักครู่มีการใส่แมสด้วยใช่ค่ะก็คือว่าการใส่แมสนะคะเป็นการป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็ป้องกันผู้ป่วยด้วยค่ะเนื่องจากบางทีนะคะเราถ้าเราเห็นผู้ป่วยนะคะหมดสติตามท้องถนนซึ่งเราไม่ทราบว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะคะเราก็ควรจะป้องกันตัวเองนะคะโดยการใช้แมสหรือถ้าหาผ้าใกล้ๆแถวนั้นได้นะคะก็ใช้ผ้านะคะในการป้องกันค่ะค่ะแต่ถ้าไม่มีจริงๆเราสามารถทำการนวดหัวใจหรือปั๊มหัวใจอย่างเดียวได้เลยค่ะพี่ปิ๊งอ๋อแบบที่ทำกันเมื่อสักครู่นี้นี่เองเดี๋ยวต่อไปนี้นะคะเราจะมาดูการกู้ชีพขั้นสูงกันบ้างค่ะโอ้โหแบบแอดวานซ์มากกว่าเบสิกเมื่อกี้นี้นะคะใช่เลยค่ะพี่พีมาเป็นร่างคนเลยใช่หุ่นตัวนี้นะคะชื่อว่าหุ่นซิมแมนค่ะเขาสามารถกระพริบตาได้หายใจได้คำชีพจรได้ค่ะพี่พินโอ้ใช่เขาสามารถทำได้เหมือนคนเลยนะคะโดยที่จะมีอาจารย์นะคะเป็นคนควบคุมอยู่ค่ะว่าจะให้เขาหัวใจเต้นปกติหรือผิดปกติยังไงบ้างค่ะเป็นการฝึกเอาทฤษฎีมาปฏิบัติจริงค่ะพี่พินแล้วก็เป็นการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยค่ะหุ่นซิมแมนเนี่ยมีทุกอย่างเหมือนกับเรามีทางเดินหายใจมีลมหายใจและตอนนี้หัวใจเขาเต้นอยู่เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงหัวใจมาดูสิว่าหายใจอยู่จริงๆหรือเปล่านะคะได้เลยค่ะพี่พีนไหนดูสิหุ่นนี่ไงมีเสียงลมด้วยค่ะโหถ้าน้องๆเห็นนะคะว่าอกเนี่ยกระเพื่อมขึ้นลงขึ้นลงด้วยตามจังหวะการหายใจค่ะถ้าอาการถ้าอาจารย์นะคะกำหนดว่าอาจจะมีความผิดปกตินะคะการหายใจของผู้ป่วยก็จะเปลี่ยนไปค่ะไม่เป็นจังหวะอย่างนี้ใช่ค่ะนี่เขาไอได้ด้วยนะคะเนี่ยใช่ค่ะเขาสามารถไอได้ไอแล้วค่ะพี่บิ๊กโอ้อันนี้เขาอาจจะเป็นโรคอะไรได้คะเขามีอาการไอแบบนี้ถ้าไอนะคะก็อาจจะมีสิ่งแปลกปลอมนะคะขวางกั้นทางเดินหายใจอยู่ค่ะก็เลยอาจจะไอได้ค่ะเราจะดูจากมอนิเตอร์นะคะหรือว่าจากกราฟการเต้นของหัวใจค่ะซึ่งอาจารย์นะคะก็จะกำหนดให้เราได้สังเกตดูค่ะแล้วดูว่าเราเนี่ยนะคะสามารถอ่านมอนิเตอร์นั้นได้จริงหรือเปล่าค่ะนี่เองชายไทยอายุ75 ปีค่ะพี่พีตอนนี้นะคะอาจารย์นะคะก็กำลังตั้งสถานการณ์นะคะให้เราค่ะซึ่งเรานะคะจะไม่ทราบมาก่อนค่ะว่าสถานการณ์คืออะไรเป็นเศษอาหารประมาณ3 ครั้งมีเศษอาหารอาเจียนใช่ค่ะอันนี้เนี่ยต้องตั้งใจฟังแล้วก็ประเมินหาวิธีการแก้ปัญหาในใจด้วยเนาะแล้วค่อยๆทำน่าตื่นเต้นจังเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาจะแก้สถานการณ์นี้ยังไงกันบ้างค่ะนี่ได้ยินเสียงไอใช่ค่ะก็อย่างนี้ค่ะเรียกว่าเป็นการกู้ชีพซึ่งมีความลึกลับซับซ้อนขั้นตอนเยอะแยะเลยเราจะสามารถตรวจสอบได้ไงคะว่าเราทำถูกหรือว่าผิดตรงไหนคะพี่วิค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมีห้องควบคุมสถานการณ์ค่ะซึ่งสามารถตรวจสอบได้และอาจารย์ก็สามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างๆได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะทางนี้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะพี่พินเรามาถึงห้องควบคุมแล้วค่ะในห้องควบคุมนี้นะคะก็จะมี
มอนิเตอร์ตัวแรกนะคะเป็นมอนิเตอร์ที่อาจารย์นะคะสามารถกำหนดสถานการณ์ได้ว่าจะให้คนไข้ของเรานะคะหัวใจเต้นยังไงนะคะการหายใจเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะเป็นมอนิเตอร์ตัวนี้เลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็จะมีนะคะคือซิมวิวค่ะซิมวิวมีหน้าที่ทำอะไรซิมวิวนะคะก็มีหน้าที่นะคะบันทึกภาพเหตุการณ์นะคะที่นักศึกษาพยาบาลนะคะได้ทำการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆค่ะค่ะเพื่อจะใช้ดูนะคะและนำกลับมาแก้ไขนะคะหรือเป็นฟีดแบ็กให้พัฒนาต่อไปได้เพราะในสถานการณ์จริงนะคะทั้งความตื่นเต้นนะคะแล้วเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะบางครั้งนะคะนอกจากทฤษฎีที่เราได้เรียนมาไม่เพียงพอค่ะแต่ถ้าเป็นการฝึกทักษะนะคะอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะช่วยเราได้มากเลยค่ะว่าแต่เคยช่วยชีวิตใครไว้เปล่าเคยค่ะเคยมีโอกาสได้ปั๊มหัวใจผู้ป่วยจริงๆมาแล้วค่ะจริงเหรอคะตอนนั้นตื่นเต้นไหมอ่ะมากๆเลยค่ะแต่ก็ผ่านมาได้ใช่มั้ยคะเก่งมากเลยพี่บิ๊กปรบมือให้พี่บิ๊กหน่อยเร็วที่พาพวกเราเนี่ยมาดูการเรียนการสอนการศึกษาของที่นี่ค่ะอยากจะให้พี่บิ๊กค่ะช่วยกล่าวอะไรถึงน้องๆสักนิดนึงว่าใครที่อยากจะมีพี่บิ๊กเป็นไอดอลอยากจะเข้ามาเรียนที่นี่บ้างต้องทำยังไงบ้างคะค่ะสำหรับน้องๆทุกคนนะคะที่อยากอยู่บนเส้นทางสีขาวนะคะเรียนนะคะและทำงานนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะเกื้อการุณค่ะก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งนะคะที่สามารถหล่อหลอมน้องๆได้นะคะสามารถทำให้น้องนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะที่มีคุณธรรมนะคะและเป็นพยาบาลนะคะที่พร้อมที่จะเยียวยานะคะแล้วดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะค่ะโอ้ทั้งดูแลทั้งด้านร่างกายและก็เยียวยาทางด้านจิตใจด้วยสุดยอดมากๆค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่บิ๊กมากนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวลาน้องๆไปพร้อมๆกันเลยนะบ๊ายบายช่วงหน้ากลับมาเปิดห้องติววิชาเคมีอาจารย์ปาริชัดมีทฤษฎีเนื้อๆเทคนิคเน้นๆมาฝากน้องๆห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.เนี่ยนะไม่นานมานี้ค่ะพี่พีเนี่ยเพิ่งจะได้รับข้อความจากน้องๆคนนึงนะคะบอกว่าอยากจะเรียนเก่งโดยเฉพาะวิชาเคมีค่ะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอ่อนมากเลยวิชานี้โอ้โหจริงๆต้องบอกว่าวิชาเคมีเนี่ยจะบอกว่าง่ายก็ง่ายจะบอกว่ายากก็ยากสำหรับบางคนเนี่ยได้แก่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบทดลองชอบจำเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับพวกอะตอมและสิ่งเล็กๆนะครับรวมถึงการผสมสารต่างๆถ้าเกิดคนที่มีพื้นฐานการชอบแบบนี้เนี่ยเขาก็อาจจะสนุกกับการเรียนก็ได้นะค่ะแต่ว่าเพียงแค่การสังเกตการเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเราจะต้องยึดหลักทฤษฎีที่สามารถนำมาวิเคราะห์วิจัยได้ด้วยใช่ครับแบบนี้นะคะวันนี้น้องๆคนไหนที่ไม่ถนัดวิชาเคมีไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าพี่พีนนะคะและพี่ก้าวเนี่ยจะพาน้องๆมาติววิชาเคมีกันกับอาจารย์ดร.ปาริชัดวรรณราชพัฒนาจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะใช่แล้วล่ะครับวันนี้เรามาติวเคมีกันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากจะเข้ามาติวกันแบบสดๆนะครับง่ายๆมากเลยเพียงแค่เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเราเปิดประตูครับจากนั้นเนี่ยดูตารางการถ่ายทำและน้องๆก็อินบ็อกซ์มาบอกพี่ๆได้เลยนะครับค่ะมาสมัครกันเยอะๆนะคะน้องๆก็จะได้ความรู้และได้เสื้อจากทางรายการกลับบ้านไปด้วยค่ะใช่แล้วครับส่วนตอนนี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็พร้อมแล้วนะครับเอาเป็นว่าเราไปเพิ่มความรู้ในวิชาเคมีกันดีกว่ากับช่วงห้องเรียนออนแอร์ไปครับผมผู้ที่มาร่วมนั่งติวกันสดๆในวันนี้นั่นก็คือค่ะสวัสดีค่ะปริชัดนะคะจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงของห้องเรียนออนแอร์วิชาเคมีค่ะนักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็สัปดาห์นี้นะคะเรื่องที่เราจะพูดกันก็เป็นเรื่องเคมีไฟฟ้าต่อนะคะโดยเรารู้จักเซลล์กาลวานิกแล้วรู้จักเซลล์อิเล็กโทรไลติกแล้วนะคะรู้จักการทำงานรู้จักว่าการต่อวงจรเป็นยังไงบ้างที่วันนี้เนี่ยเราจะมาลองดูว่าประโยชน์ของการใช้เซลล์กาลวานิกกับเซลล์อิเล็กโทรไลติกเนี่ยในชีวิตประจำวันเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ที่อยากจะพูดถึงมากกว่าก็คือเป็นเรื่องของเซลล์เชื้อเพลิงหรือว่าฟิวเซลล์ซึ่งทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือว่าฟิวเซลล์เนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยเป็นเซลล์กาลวานิกก็คือให้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงออกมานะคะทีนี้ประเด็นคือเราจะมาดูความแตกต่างกันระหว่างแบตเตอรี่กับฟิวเซลล์ว่ามันต่างกันยังไง
ทีนี้แบตเตอรี่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วที่ใช้กันมากๆเลยก็คือถ่านไฟฉายถ่านที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะลักษณะของเขาจริงๆเนี่ยแบตเตอรี่มันก็คือเป็นกาลวานิกเซลล์อาจจะเป็นเซลล์เดียวหรือเป็นซีรีส์ที่ต่อกันนะคะแล้วองค์ประกอบต่างๆของกาลวานิกเซลล์ไม่ว่าจะเป็นขั้วอิเล็กโทรไลต์มันอยู่ใน1ยูนิตนั้นนะคะหมายความว่าเวลาที่เราจะใช้งานปุ๊บเราก็เอาอุปกรณ์หรือเอาแบตเตอรี่ไปใช้งานได้เลยข้างในก็จะมีองค์ประกอบครบมีครบทั้ง2ครึ่งเซลล์มีทั้ง redox couple ทั้ง2คู่ที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยา redox ได้ก็ใช้งานไปได้เรื่อยๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะเป็นแบตเตอรี่แบบที่ใช้แล้วหมดไปซึ่งเรียกว่า primary ใช่ไหมคะหรือเป็นแบบที่ secondary ที่เราสามารถ recharge กลับมาใช้ได้อีกจากศัพท์ว่าเวลาที่แบตเตอรี่ทำงานเราเรียกว่ามันdischarge กับเวลาที่เราจะ recharge มันกลับมาเราก็เรียกว่า charging process แบบนี้นะคะทีนี้ที่อยากจะมาพูดเยอะกว่าในวันนี้ก็คือเรื่องของเซลล์เชื้อเพลิงลักษณะของเขาอย่างที่บอกเป็น galvanic cellก็คือให้พลังงานไฟฟ้าออกมาทีนี้ความแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่กับฟิวเซลจะอยู่ตรงนี้นะคะเซลล์เชื้อเพลิงเนี่ยหรือฟิวเซลเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยประเด็นหลักเลยจะต้องมีการป้อนเชื้อเพลิงเข้าไปตลอดเวลาซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ตรงกันข้ามหรือแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับแบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่มันมีครบถูกไหมใช้งานก็หยิบไปต่อวงจรได้เลยแต่ฟิวเซลต่างเวลาใช้งานปุ๊บจะต้องคอยฟีดเชื้อเพลิงเข้าไปตลอดเวลาถ้าหยุดฟีดก็พลังงานก็หยุดนะคะนะอันนี้เป็นประเด็นหลักว่าทำไมชื่อของเขาถึงเรียกว่าเซลล์เชื้อเพลิงหรือฟิวเซลล์เพราะตลอดการใช้งานก็จะต้องมีการใส่พลังงานเข้าไปนะทีนี้มาดูกันต่อนะคะจริงๆเซลล์เชื้อเพลิงเนี่ยใช้พลังงานหลากหลายชนิดมากเลยแต่หลักๆจะเป็นพลังงานที่มาจากแก๊สไฮโดรเจนนะคะปัจจุบันเนี่ยก็มีเซลล์เชื้อเพลิงหลายประเภทนะคะหลายประเภทเนี่ยก็คือพยายามเลี่ยงที่จะใช้ไฮโดรเจนเพราะว่าถ้ารู้จักกันก็คือไฮโดรเจนเป็นแก๊สที่ไวไฟมากนะคะอันตรายก็เลยลองมีเปลี่ยนบางกลุ่มก็คือเราใช้เป็นแอลกอฮอล์ฟิวเซลก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างระหว่างเซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้ไฮโดรเจนกับแอลกอฮอล์ก็คือว่าแอลกอฮอล์มันก็จะอยู่ในรูปของเหลวใช่ไหมไม่ไวไฟเวลาที่จะถืออุปกรณ์ไปไหนหรือการแพ็คก็สะดวกกว่านะคะทำให้เป็นยูนิตเล็กๆได้ง่ายกว่าด้วยนะคะหรือในปัจจุบันนี้นอกจากจะเป็นไฮโดรเจนแก๊สแอลกอฮอล์แล้วก็ยังมีพวกเชื้อเพลิงที่เป็นไฮโดรคาร์บอนนะคะก็มีคนพยายามที่ทำการวิจัยว่าเอ๊ะเราจะเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากไฮโดรเจนบริสุทธิ์เป็นแก๊สอื่นๆได้หรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่วิจัยอยู่หรือว่าก็อยู่ในระหว่างกับ develop process อยู่นะคะทีนี้มาดูลักษณะการทำงานของเขานิดนึงนะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดหนึ่งในรูปนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าองค์ประกอบหลักๆของเขาเลยอย่างที่มีคือจะต้องมีขั้ว2ขั้วใช่ไหมแคโทดแอนโอดมีอิเล็กโทรไลต์ครบวงจรปุ๊บให้พลังงานออกมาภาพนี้อันนี้เหมือนกับเป็นโหลดพลังงานภายนอกนะคะที่ต่อให้วงจรและทำงานได้นี่ประเด็นคือก็คือจะมีฝั่งนึงที่เป็นฝั่งที่เกิดออกซิเดชันอีกฝั่งหนึ่งที่เกิดรีดักชันนะมาลองดูภาพนี้กันอันนี้อิเล็กโทรไลต์ในตัวอย่างนี้อิเล็กโทรไลต์เป็นเบสนะคะ KOH เป็นเซลล์เชื้อเพลิงแบบที่ใช้เบสเป็นอิเล็กโทรไลต์นะทีนี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าจากรูปเมื่อกี้ก็จะเป็น2ครึ่งปฏิกิริยาให้สังเกตนี่คือเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะคะนี่คือเจ้าเชื้อเพลิงอยู่เนี่ยนะคะก็จะเกิดปฏิกิริยาที่ฝั่งแอนโอดนะคะก็เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะในขณะที่อีกฝั่งนึงนะคะก็จะเป็นฝั่งที่มีเกิดปฏิกิริยารีดักชันก็คือมีตัวออกซิไดซ์ซึ่งในกรณีนี้สำหรับเซลล์นี้ก็คือออกซิเจนนั่นเองนะคะก็เกิดปฏิกิริยารีดักชันออกมาเนื่องจากว่าปฏิกิริยานี้เกิดในอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นเบสเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาก็จะเป็นไฮดรอกไซด์ไอออนนะคะพอรวม2ครึ่งปฏิกิริยามาปฏิกิริยารวมที่ได้คือไฮโดรเจนแก๊สทำปฏิกิริยากับออกซิเจนซึ่งเป็นตัวออกซิไดซ์ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นน้ำเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจากปฏิกิริยานี้นอกจากเกิดพลังงานแล้วบายโปรดักต์ที่ได้คือน้ำบริสุทธิ์ซึ่งแสดงว่าถ้าเราสามารถพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงจนใช้งานได้ดีเนี่ยมันเป็นเซลล์เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นเหมือนกับว่าการวิจัยก็เลยพยายามพัฒนามากขึ้นมากขึ้นเพื่อว่ามันเป็นพลังงานที่สะอาดกว่าแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้มันก็จะ
กริยานี้ธรรมดาเกิดยากมากนะคะต้องการแคตตาลิสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงที่กำลังทำวิจัยกันอยู่แต่ปัจจุบันก็มีใช้แล้วในท้องตลาดในหลายรูปแบบนะคะมาดูอีกตัวอย่างนึงอันนี้เป็นเซลล์เชื้อเพลิงชนิดที่ใช้งานค่อนข้างกว้างขวางเลยมาแนะนำให้รู้จักนะคะก็คือเป็นเซลล์เชื้อเพลิงเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนหรือว่าโปรตอนเอ็กซ์เชนจ์เมมเบรนฟิวเซลนะคะตัวย่อของเขาคนนิยมเรียกเขาว่าเพมฟิวเซลนะมาจากตัวนี้ PEM นะคะลักษณะของเขาจริงๆก็คือว่าอิเล็กโทรไลต์เนี่ยจะเป็นโพลิเมอร์เมมเบรนถ้าตามชื่อเลยแปลกันตรงตัวที่ยอมให้โปรตอนเคลื่อนที่ผ่านได้นะคะตามชื่อตรงๆเลยนิยามไม่ได้ต้องยากอะไรนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะการทำงานของเขาอันนี้เป็นไดอะแกรมอย่างง่ายที่อธิบายว่าเพมฟิวเซลเนี่ยทำงานยังไงนะคะให้สังเกตให้ดีว่าฝั่งแอนโอดเหมือนเดิมไฮโดรเจนกรณีนี้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเข้ามาเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะแล้วก็คือว่าในการเกิดปฏิกิริยาเนื่องจากอันนี้เมมเบรนอิเล็กโทรไลต์เมมเบรนเนี่ยเป็นโปรตอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเคลื่อนที่ไปก็จะต้องเป็นเมมเบรนที่เคลื่อนที่ข้ามฝั่งได้นะคะผ่านอิเล็กโทรไลต์แล้วก็มาเกิดปฏิกิริยากันที่ฝั่งอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งแคโทดก็จะเป็นออกซิเจนเหมือนเดิมทำปฏิกิริยาปุ๊บได้น้ำออกมานะคะเหมือนเดิมก็เป็นพลังงานสะอาดเพียงแต่ว่าถ้ามาดูปฏิกิริยารายละเอียดในแต่ละครึ่งเซลล์จะต่างกับกรณีเมื่อกี้แล้วนะคะเมื่อกี้จะเห็นว่ามันเกิดปฏิกิริยาผ่านไฮดรอกไซด์ไอออนใช่ไหมแต่กรณีนี้เราบอกแล้วว่ามันเป็นเพมเป็นโปรตอนเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นตัวกลางมันจะกลายเป็นโปรตอนนะคะก็จะเห็นว่าเป็นไฮโดรเจนเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้โปรตอนอิเล็กตรอนใช่ไหมแล้วฝั่งแคโทดก็เป็นออกซิเจนทำปฏิกิริยากับโปรตอนที่เคลื่อนที่ผ่านเข้ามารับอิเล็กตรอนแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์รวมก็คือเหมือนเดิมไฮโดรเจนกับออกซิเจนได้น้ำนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในแต่ละครึ่งปฏิกิริยาในฟิวเซลแต่ละชนิดมันเกิดไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วถ้าเป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจนผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาก็จะเป็นน้ำเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ในสมการเป็นออกซิเจนแต่ความจริงก็คือว่าก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์เชื้อเพลิงเหมือนกันว่าประเภทไหนจะต้องใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์เลยประเภทไหนสามารถใช้อากาศซึ่งมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบได้นะคะลองคิดดูแบบไหนที่จะได้รับความนิยมมากกว่าใช้เพียวออกซิเจนหรือแอร์ใช่ใช้แอร์นะครับฉะนั้นจริงเนี้ยถ้าเราลองไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแล้ว Google ดูหรือทำอะไรเนี้ยก็เห็นว่ามีเซลล์เชื้อเพลิงหลายชนิดมากเลยนะคะชนิดนี้ได้รับความนิยมเพราะว่าจริงๆเนี่ยจะเห็นว่ามันเหมาะที่จะใช้กับอุปกรณ์พวกรถยนต์อะไรเงี้ยอย่างบริษัทผลิตรถยนต์หลายบริษัทนะคะในต่างประเทศก็มีรถยนต์แล้วที่ใช้เพมนะคะเป็นพลังงานขับเคลื่อนนะหรือว่าบางทีไปในต่างประเทศเราก็จะเห็นว่ารถอันเนี้ยมีฟิวเซลล์อยู่ถ้าเราลองสังเกตดีๆนะคะโอเคทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งบ้างนะคะอันนี้เรียกว่า solid oxide fuel cell ทำไมถึงอยากแนะนำให้รู้จักเพราะว่าเมื่อกี้ PEM fuel cell เนี่ยเหมาะกับรถยนต์หรือว่าอุปกรณ์ยูนิตเล็กๆก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างเชื้อเพลิงที่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยก็เป็น subset ของ PEM fuel cell ด้วยถ้าเป็นกรณีของแอลกอฮอล์ก็อาจจะเป็นใช้เป็นแบตเตอรี่ของมือถือหรือแม้แต่แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่กรณีของ solid oxide fuel cell เนี่ยมันจะเหมาะกับยูนิตใหญ่พวกทำระดับอุตสาหกรรมนะคะหลักการก็คือว่าตัวนี้อิเล็กโทรไลต์เป็นพวกออกไซด์ของแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะทำงานที่อุณหภูมิสูงมากถ้าเปรียบเทียบกับเพมก่อนเพมเนี้ยจะทำงานที่ระดับ50ถึง100องศาเซลเซียสถือว่าต่ำแต่ถ้าเป็นกรณีของเซลล์ออกไซด์เนี้ยมากกว่า500ขึ้นไปนะคะถึงมีงานวิจัยหลากหลายเลยก็พยายามค่อยๆลดอุณหภูมิมาตอนนี้มันอาจจะทำงานได้ดีที่สมมติ800องศาเซลเซียสเขาก็พยายามวิจัยไปเรื่อยๆหาวัสดุที่เหมาะสมนะคะแคตตาลิสต์ที่เหมาะสมจนกระทั่งมันสามารถทำงานได้อุณหภูมิต่ำมาเรื่อยๆตอนนี้ก็งานวิจัยก็อยู่ที่ประมาณ500ถึง800องศาเซลเซียสอยู่นะคะเนื่องจากอุณหภูมิสูงเวลาที่เขาสตาร์ทอัพเนี่ยใช้เวลานานแต่พอใช้ไปเรื่อยๆมันสามารถใช้ลองเทอมฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับยูนิตใหญ่ๆในโรงงานอุตสาหกรรมอะไรแบบนี้นะคะนะลักษณะก็คือว่าตัวที่เคลื่อนที่จะเปลี่ยนเป็นออกไซด์และตามชื่อเลยค่ะ solid oxide electrolyte ตัวที่เคลื่อนที่ผ่านเป็น O2 ลบและนะคะเพราะฉะนั้นมาลองดูปฏิกิริยากันบ้างว่าเกิดยังไงนะคะ
ถ้าในฝั่งแอนโนดก็คือเหมือนเดิมฟีดไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับออกไซด์นะคะได้น้ำแล้วก็อิเล็กตรอนออกมาส่วนฝั่งแคโทดก็จะเป็นออกซิเจนทำปฏิกิริยากับอิเล็กตรอนรวมกันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตัวอย่างที่อาจารย์เอามาให้ดูเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเซลล์เป็นฟิวเอลในเซลล์เชื้อเพลิงทั้งนั้นนะคะถ้าเราสนใจเรื่องนี้จริงๆปัจจุบันเนี่ยสามารถสืบค้นได้นะคะหรือว่าบางทีเข้าไปเสิร์ชใน YouTube อะไรเงี้ยก็จะมีวิดีโออธิบายการทำงานของพวกเซลล์เชื้อเพลิงอันนี้ก็มาตรงนี้ก็คืออยากแนะนำให้รู้จักเฉยๆว่ามันมีความต่างยังไงนะครับเช่นโดยสรุปมันต่างกับแบตเตอรี่ตรงที่เวลาใช้งานมันจะต้องฟีดเชื้อเพลิงเข้าไปตลอดเวลานะคะมันได้รับความนิยมในประเด็นที่ว่ามันเป็นพลังงานสะอาดอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังอยู่ในขั้นของการทำการวิจัยแล้วก็พัฒนาเพราะว่ามันก็จะมีปัญหามากมายในการจัดสร้างเซลล์เชื้อเพลิงที่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องให้พลังงานสูงนะคะโอเคทีนี้มาดูอีกกลุ่มนึงกลุ่มของเซลล์อิเล็กโทรไลต์เราคุยกันมาแล้วว่าอ๋อฝั่งอิเล็กโทรไลต์เนี่ยนะมันให้บังคับให้เกิดปฏิกิริยารีด็อกซ์ที่เราต้องการถ้าเราใส่พลังงานภายนอกเข้าไปกระบวนการนี้มีชื่อว่าอิเล็กโทรไลซิสไอกระบวนการที่เราใช้พลังงานไฟฟ้าจากภายนอกบังคับให้เกิดปฏิกิริยารีด็อกซ์ที่ต้องการโดยนิยามมันชื่อว่าอิเล็กโทรไลซิสนะคะทีนี้ที่อยากยกตรงนี้มาพูดกันเพราะว่าอันนี้โดยนิยามบอกว่าอิเล็กโทรไลซิสมันคือกระบวนการที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทำให้เกิดปฏิกิริยารีด็อกซ์ที่ต้องการปฏิกิริยารีด็อกซ์นี้ธรรมดาไม่เกิดขอเน้นมันเป็น non spontaneous redox reaction แปลว่าธรรมดาไม่เกิดเองนะคะซึ่งกระบวนการนี้เกิดในเซลล์อิเล็กโทรไลนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเซลล์อิเล็กโทรไลติดแล้วเกิดประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดผ่านกระบวนการที่มีชื่อว่าอิเล็กโทรไลซิสด้วยกันทั้งสิ้นตัวอย่างที่อยากแนะนำให้รู้จักในหนังสือเราก็มีกันอยู่เช่นการแยกสลายด้วยไฟฟ้าหรือว่าการอิเล็กโทรเพลตติ้งหรือการเคลือบด้วยไฟฟ้านะคะพอดีอันนี้ค่อนบางนึงโอเคมองไม่เห็นนะคะทีนี้ประเด็นที่อยากยกให้ฟังเพราะว่าในหนังสือบางเล่มเนี่ยหรือราชบัณฑิตก็มีการแปลค่ะว่าการแยก สลายด้วยไฟฟ้าคืออิเล็กโทรไลซิสถ้าเราไปอ่านในหนังสือเจอหรือหนังสือเก่าๆบางทียังมีอยู่อาจารย์ไม่แน่ใจว่าอัปเดตแล้วหรือยังนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่นิยามแบบนี้บางครั้งมันอาจจะทำให้เราไขว้เขวเพราะจริงๆไม่ว่าจะเป็น process ที่เกิดในเซลล์อิเล็กโทรไลติกอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอิเล็กโทรเพลตติ้งหรืออะไรก็แล้วแต่มันคืออิเล็กโทรไลซิส process ทั้งนั้นนะคะไม่ใช่ว่าอิเล็กโทรไลซิสแปลว่าการแยกสลายด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวเพียงแต่ว่าภาษาไทยตอนเรานิยามเราเนี่ยนิยามไม่ว่าการแยกสลายด้วยไฟฟ้าคืออิเล็กโทรไลซิสเท่านั้นแต่อย่าให้มองว่าจริงๆคำว่าอิเล็กโทรไลซิสมันใหญ่กว่านั้นนะสิ่งที่เกิดในอิเล็กโทรไลติกเซลล์ทั้งหมดไม่ว่าจะเคลือบจะชุบนะคะจะแยกสลายด้วยไฟฟ้าหรือจะเกิดปฏิกิริยารีด็อกซ์ที่เราได้ product ออกมามันคืออิเล็กโทรไลซิสด้วยกันทั้งสิ้นเนื่องจากเวลามีแต่เพียงเท่านี้นะคะฉันก็ขอจบในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการประยุกต์ใช้ทางด้านเคมีไฟฟ้านะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งในเรื่องเกี่ยวกับสัปดาห์หน้ารู้สึกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไตรเกรดนะคะแบบใช้ปฏิกิริยารีด็อกซ์อีกเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพอไหวไหมมันจะไม่ค่อยมีอะไรเละนะคะมันก็จะเป็นเรื่องคอนเซ็ปต์พรุ่งนี้ห้องเรียนนอนแอร์ปิดทำการนะครับแล้วกลับมาเจอกันวันจันทร์หน้ากับวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ปุ๋ยฝ้ายรอเจอน้องๆแน่นอนส่วนช่วงหน้ามาไขคำตอบให้น้องๆที่รักดนตรีไทยอยากเป็นครูแต่อยู่แผนวิทย์มีสิทธิ์ไหมครับพี่นัทพี่วินนี่วินเล่นอะไรเนี่ยเป็นสออ้วนสออ้วนสออ้วนใช่ซื้อที่ไหนสออ้วนเป็นดนตรีไทยที่พี่พีนเนี่ยประยุกต์มาใช้แล้วก็ตั้งชื่อใหม่สออ้วนปรึกษาใครบ้างมั้ยเนี่ยพี่พีนนี่ไม่ใช่นี่มันกีตาร์เบสอ้าวเหรอใช่เขาเอาไว้นี่เขาเอาไว้ดีดอย่างงี้ไม่ใช่เอามาสีเห็นมี 3-4 สายคล้ายๆกันไม่ใช่ถ้าเกิดเป็นซอเนี่ยมันจะต้องมี2สายหรือไม่ก็3สายแต่นี่มี4สายอันนี้ก็คือเขาเรียกกีตาร์เบสนี่ไม่รู้เรื่องดนตรีไทยเลยใช่ไหมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เรียนมา
ค่ะไม่เหมือนน้องคนนี้เลยน้องคนนี้เนี่ยเขาชอบดนตรีไทยมากจนอยากที่จะเป็นครูดนตรีไทยแต่ว่าเขาสงสัยว่าเขาเรียนวิทย์คณิตมาอย่างนี้เนี่ยเขาจะสามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไหนได้บ้างที่มันเอื้อต่อการเรียนดนตรีไทยอ่ะโอ้TikTok นั่นสิแต่ไม่มีซาอ้วนนะไม่มีหรอไม่มีโอ้แต่อยากให้น้องๆคนนั้นนะคะได้เป็นครูจริงๆมาสอนพี่พีนด้วยนะแต่ว่าน้องๆจะสามารถไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยไหนได้นั้นเดี๋ยวเราไปถามพี่ณัฐณัฐยาเพชรวัฒนาผู้ดำเนินรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยค่ะพี่เขาเนี่ยยังเป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองถามพี่ณัฐกันดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรระหว่างอะไรนะสะอ้วนเหรอสะอ้วนใช่เปล่าหรือว่ากีตาร์เพจนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปพบกับคำตอบกับพี่ณัฐกันเลยดีกว่ากับช่วงไขคำถามถามคำตอบครับนี่จริงๆนะเขาเล่นอย่างนี้ได้ไงกัดเอาหัวและเมื่อเรามีพี่ณัฐแล้วก็จะได้คำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ณัฐสวัสดีค่ะน้องปรีนน้องก้าวแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยพี่ณัฐครับครับเด็กๆสมัยนี้เนี่ยเขาชอบทำกิจกรรมกันเยอะใช่หนึ่งอย่างเลยก็คือการเล่นดนตรีครับน้องคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบเล่นดนตรีจนถึงขั้นอยากที่จะเป็นคุณครูสอนดนตรีไทยแต่ว่าเขามีข้อสงสัยว่าเขาเนี่ยเรียนแผนวิทย์คณิตครับพี่ณัฐค่ะอย่างนี้เนี่ยเขาจะสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยไหนได้บ้างโอเคมาทำความเข้าใจก่อนสำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบในเรื่องของดนตรีทั้งดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลในประเทศของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆหนึ่งก็คือกลุ่มทางด้านครุศาสตร์จะชื่อว่าครุศาสตร์หรือจะชื่อว่าศึกษาศาสตร์ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเรียนเป็นครูใช่ไหมคะถูกต้องอันนี้คือสายตรงทางนี้นะคะ2คือกลุ่มศิลปกรรมกลุ่มศิลปกรรมกลุ่มศิลปกรรมเป็นดนตรีได้ไหมก็เป็นได้นะคะอาจจะต้องมีอะไรเสริมเพิ่มเติมสำหรับบางโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนของรัฐที่ต้องมีการเรียนทางด้านความเป็นครูเพิ่มแล้วก็ต้องไปสอบนะคะเพื่อที่จะมีใบประกอบวิชาชีพครูแต่ถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนเป็นสถาบันในการสอนอันนี้ก็ไม่ต้องแล้วให้วันนี้พี่รอเรื่องไม่ต้องดนตรีค่ะดนตรีมีความขดชนน้อยในภาษาพี่เข้าใจแล้วว่ารอเรือมันมาจากไหนมาจากดนตรีไม่ได้คำว่าตรงพี่ยังมีรอเรือโอเคก็คิดว่าในกลุ่มนี้เนี่ยไม่ต้องเรียนเพิ่มก็ได้ถ้าจะเปิดสถาบันเพราะว่าเขามีความสามารถมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากการเรียนในระดับปริญญาตรีที่เรียนทางด้านศิลปกรรมของเขามาแล้วนะคะก็เลือกได้ทั้ง2กลุ่มทั้ง2กลุ่มนี้ไม่ได้มีข้อบังคับหรือผูกมัดว่าจะต้องเป็นเด็กแผนการเรียนใดไม่ได้แปลว่ามอปลายฉันต้องเรียนศิลป์ดนตรีคือบางโรงเรียนบางกลุ่มมันไม่มีเนื้อว่าแผนกศิลปกรรมฝ่ายดนตรีบางโรงเรียนมีอย่างโรงเรียนเก่าวินาสตรีศิสุริโยไทยมีทางด้านศิลปกรรมทางด้านดนตรีเลยดนตรีไทยโดยเฉพาะเลยนะโดดเด่นเป็นสง่ามากเลยนะคะแบบนั้นเนี่ยเรียนตรงแต่บางโรงเรียนเขาอาจจะไม่ได้เปิดก็ได้น้องๆหรือน้องคนที่ถามมาถ้าอยู่แผนวิทย์คณิตน้องสามารถเข้าได้ทั้ง2กลุ่มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นศิลปกรรมหรือว่าจะเป็นทางด้านครุศาสตร์แต่สิ่งสำคัญค่ะทั้ง2กลุ่มนี้เกือบจะ 100% เกือบจะไม่ได้เป็น 100% นะแต่เกือบคือเป็นระบบรับตรงอ๋ออย่างนี้ต้องไปสอบเองใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ต้องพิเศษถูกต้องไปติดตามเอาว่าศิลปกรรมมสวเปิดแล้วเราก็ต้องไปโชว์ความสามารถนะคะทางด้านจุฬาก็มีทั้งในฝั่งของศิลปกรรมมีทั้งฝั่งของครุศาสตร์เลยจุฬามี2ฝั่งเลยให้เลือกตอนนั้นก็ได้คุณก็เลือกเข้าไปว่าจะใช้ความเป็นดนตรีไทยของคุณไปโชว์ทางด้านดนตรีไทยหรือว่าจะในกลุ่มดนตรีไทยของกลุ่มครุศาสตร์หรือจะเป็นดนตรีไทยในกลุ่มของศิลปกรรมศาสตร์ได้ทั้งสิ้นนะคะอันนี้ต้องย้ำน้องๆเลยแล้วสิ่งที่สำคัญมากๆคือคุณจะต้องฝึกเครื่องดนตรีไทยที่คุณโดดเด่นถ้าคุณเล่นเป็นทุกอย่างแต่ถึงเวลาโชว์เนี่ยเขาจะให้เลือกโชว์ว่าคุณจะโชว์เล่นดนตรีอะไรอย่างนี้นะคะดนตรีสากลก็เหมือนกันบางคนอาจจะเล่นได้หลายอย่างแต่มันต้องมีแบบเหมือนพระเอกอ่ะที่เราจะต้องโชว์ในการสอบรับตรงนะคะนอกเหนือจากเรื่องทฤษฎีดนตรีอย่าคิดว่าดนตรีไทยไม่มีทฤษฎีนะต้องมีประกบคู่ด้วยถ้าจะเอาดีทางด้านครูห้ามทิ้งเรื่องทฤษฎีโดยเด็ดขาดมันต้องอ่านตำราใช่ไหมถูกต้องค่ะตำรับตำราต้องอ่านมาแล้วก็ฝึกปฏิบัติด้วยแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆจะหาในระบบแอดมิชชั่นไม่ได้มียกตัวอย่างอย่างเช่นของมหาวิทยาลัยบูรพามีคณะโดยตรงชื่อตรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคณะดนตรีและการแสดงโอ้เป๊ะเลยชื่อคือแบบตรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคือศิลปกรรมศาสตร์บางคนก็เอ๊ะศิลปกรรมศาสตร์มันจะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างมีหลายสาขาหลายแขนงใช่คารุกศาสตร์แต่นี่แหละค่ะดนตรีนะคะและการแสดงเขาก็จะมีสาขาดนตรีไทยค่ะอันนี้เปิดรับในระบบแอดมิชชั่นด้วยนะอ๋อดีจังใช้แกด 10% แล้วก็ใช้แพท
6คือสอบวิชาศิลปกรรมอีก 40% โอ้40เลยแต่มันไม่ได้ง่ายนะเพราะว่าศิลปกรรมที่เป็นแพท6เนี่ยมันรวมด้านศิลปกรรมอ๋อหลายๆด้านใช่เขาไม่ได้ไม่ใช่แค่ดนตรีไทยไม่ใช่แล้วต้องเอาแพท6ไปยื่นดังนั้นน้องจะต้องมีความเชี่ยวชาญภาพรวมเพราะว่าเขาคือดนตรีและการแสดงเขาก็เลยเอาศิลปกรรมคือโอเคงั้นให้ใช้แพท6เข้ามาแต่ว่าถ้าเป็นที่อื่นๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการสอบตรงเข้าไปดังนั้นต้องเช็คเป็นรายคณะนะคะแต่โดยสรุปแล้ววิทย์คณิตของคุณไม่มีปัญหาต่อการเข้าเรียนที่จะเป็นครูทางด้านดนตรีไทยแค่ไปเรียกว่าจะสายตรงเลยผ่านคณะครุศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์หรือว่าจะเป็นสายที่รู้เฉพาะทางแล้วค่อยไปเติมความเป็นครูข้างหน้าอีกนิดหน่อยทางฝากฝั่งของศิลปกรรมศาสตร์ค่ะอ๋อไม่มีอะไรที่ว่าเป็นอุปสรรคของความใฝ่ฝันถ้าน้องๆตั้งใจมุ่งมั่นนะคะสายรุ่งโปรยปลายค่ะนะพบทางสว่างเลยนะครับน้องๆสำหรับใครที่อยากเป็นคุณครูนะครับสอนดนตรีไทยอย่างที่บอกมีทั้งแบบรับตรงแล้วก็แบบแอดมิชชั่นนะครับแอดมิชชั่นเนี่ยก็ต้องสู้สึกกันหน่อยนะครับน้องใช่แล้วสำหรับใครที่มีคำถามนะคะก็ถามกันมาได้ทางแฟนเพจเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นัทมากนะคะครับแล้วเจอกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา4 ทุ่มนั้นไปทาง Empower Family สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายเต็ง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 ความเพียรคือกุญแจแห่งชัยชนะที่ไม่ต้องอัจฉริยะก็สอบติดก็ใช่ไม่ใช่สอบติดเข้าสู่ชีวิตมหาวิทยาลัยฉันมีเธอสอบผ่านฝ่าด่านชีวิตนี้ไปไม่ได้ฉันไม่เรียนจบไม่มีคนคบและมีคนรักฉันไม่มีงานทำดีๆจะฉันจะ